ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากผลสอบนะคะว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนั้นก็มีคำสั่งก็คือว่าให้กลับไปที่ตร.เหมือนเดิมแต่ว่าทางของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยก็คือคงจะต้องรอกระบวนการที่ทำให้ถูกต้องเสียก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงว่าคำสั่งที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องแต่ว่าหลังจากนี้นะคะขั้นตอนกระบวนการนั้นจะเป็นอย่างไรคะพูดคุยเพิ่มเติมจากพลตำรวจเอกอังสนานนท์กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิที่ขณะนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านเอกคะสวัสดีครับคุณพรวดีสวัสดีครับคุณตึ้งยภาและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะท่านเอกคะเมื่อวานนี้ค่ะผลสอบที่อาจารย์วิษณุนั้นแถลงออกมาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าในมุมมองของประชาชนนะคะท่านเอกคะมองว่ามันจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรตำรวจได้อย่างไรและจะเกิดความรักความสามัคคีในองค์กรตำรวจหลังจากนี้ได้อย่างไรเพราะเมื่อวานเนี่ยท่านอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเหมือนกันว่ามีความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นจริงนะคะก็ผมต้องอ้างอิงคำที่ท่านอาจารย์ทูได้กรุณาให้สัมภาษณ์ครับมันคงเรียบแต่คงไม่ลอยก็หมายความว่ามันก็คงจะไม่ใช่เป็นการเทสติโลแล้วให้กลับมาเหมือนเดิมต่างคนต่างไปปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะณเวลานี้เบื้องต้นก็มีคำสั่งในส่วนของท่านผบ.ต่อศักดิ์ก็ชัดเจนนะครับก็คงวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะท่านอาจจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นผบ.ตร.เหมือนเดิมส่วนท่านรองสุรเชษฐ์ก็ยังเป็นประเด็นในเรื่องคำสั่งที่ท่านอาจารย์วิษณุได้ชี้แจงว่าไม่ถูกต้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับมาจัดการแก้ไขดำเนินการในส่วนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีประเด็นนะครับเป็นปัญหาในเรื่องของการดำเนินการก็ถ้าจะเรียนภาพที่จะเห็นเกี่ยวกับคำสั่งนี้ก็คือหนึ่งก็จะต้องมีการยกเลิกแก้ไขหรือรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาสำหรับการดำเนินการเมื่อสักครู่ที่ผมเห็นคุณพรวดีนำภาพข้อกฎหมายที่ให้อำนาจกตร.ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจัดการแก้ไขคำสั่ง ก็อยากจะเรียนข้อเท็จจริงในส่วนนี้นะครับค่ะนอกจากทางท่านรองสุรเชษฐ์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแล้วนะครับท่านยังได้ยื่นเรื่องโดยอ้างข้อกฎหมายตามที่คุณปวดีได้นำขึ้นจอเมื่อสักครู่นี้นะครับให้กตร.เนี่ยมีคำสั่งให้ผบ.ตร.ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ให้ออกและท่านก็ได้หน้าบันทึกต่อข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งณขณะนี้คณะกรรมการกตร.เนี่ยได้มอบหมายให้คณะอนุกตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยเนี่ยได้ประชุมกันกองซึ่งสรุปผลจากการประชุมของคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยได้มีมตินะครับก็ยังยืนยันว่าการที่ตัวนะการที่ท่านรักษาราชการได้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วเนี่ย เป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะรายงานมากตร.ค่ะเพื่อที่จะมีมติอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีประเด็นในเรื่องของการที่จะยกเลิกคำสั่งถ้าจะอ้างเหตุผลตามที่กฤษฎีกาได้มีความเห็นมาดังกล่าวก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีในเรื่องของมติกตร.ซึ่งจะต้องมีตามมติของอนุวินัยนะครับในส่วนประเด็นที่จะดำเนินการในการยกเลิกคำสั่งซึ่งถ้าภาพที่เห็นเนี่ยถ้าหากว่ารอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบกระทำซึ่งเป็นองค์กรกลางที่กฎหมายให้อำนาจในการวินิจฉัยเนี่ยก็จะเป็นทางออกสำหรับข้อยุติในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งณขณะนี้เบื้องต้นท่านอาจารย์ทูเนี่ยได้ชี้ออกมาโดยอ้างความเห็นของกฤษฎีกาว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องค่ะค่ะขออนุญาตสรุปว่าคือตอนนี้เนี่ยค่ะ
ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยไปยื่นให้กตร.และกพค.ตร.ได้ตรวจสอบทั้งสองส่วนเลยคือตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นการยกเลิกคำสั่งเพราะว่าท่านสุรเชษฐ์ก็ได้ไปร้องมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในความเห็นของทางคณะกรรมการอนุกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็มองว่าคำสั่งของรักษาราชการแทนผบ.ตร.เนี่ยก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรฉะนั้นจะต้องไปไฟนอลกันอีกทีให้กพค.ตร.ได้เป็นคนหาทางออกให้กับเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะถ้าทำตามขั้นตอนตามกฎหมายที่กำหนดไว้ก็คงจะเป็นในนองนั้นครับค่ะทีนี้กพค.ตร.เนี่ยคาดว่าจะต้องใช้เวลาหรือใช้หลักการใดในการหาทางออกให้กับเรื่องนี้คะผมเรียนอย่างนี้นะครับกพค.ตร.เนี่ยก็เหมือนกับเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปรียบเทียบก็เหมือนการปกครองชั้นต้นนะครับจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยซึ่งกฎหมายกำหนดกรอบระยะเวลาไว้เนี่ยประมาณ4เดือนเบื้องต้นนะครับเราจะสามารถขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ120วันแต่เขาคาดการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าก็จะมีการพิจารณาวินิจฉัยเนี่ยผมคิดว่าภายในเดือน2เดือนนี้ก็คงจะวินิจฉัยเสร็จนะครับเพราะว่าก็ดูแล้วก็จะเป็นประเด็นในปัญหาข้อกฎหมายตามที่ได้เรียนนะครับซึ่งถ้าหากวินิจฉัยเป็นคุณกับท่านรองสุรเชษฐ์หมายถึงว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นเนี่ยก็จะต้องสั่งให้ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยกลับเข้ารับราชการเพราะในสถานภาพตอนนี้โดยผลของกฎหมายเนี่ยท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยถูกออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเมื่อมีคำสั่งวินิจฉัยแล้วกลับมาเป็นคุณก็ต้องเรียกตัวท่านกลับมาทันทีแต่ถ้าหากวินิจฉัยเป็นโทษหมายความว่าคำสั่งที่สั่งให้ออกแล้วชอบแล้วท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องนะครับใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะครับผมย้ำนะครับศาลปกครองสูงสุดต่อไปก็จะเห็นได้เห็นว่ากฎหมายมีมาตรการในการที่จะคุ้มครองข้าราชการตำรวจจากการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจในการสั่งการโดยมิชอบดังกล่าวครับค่ะและท่านเอกมองว่าการที่วิกจงนั้นจะกลับมานั่งในตำแหน่งรองผบ.ตร.เนี่ยจะทันกับแคนดิเดตที่จะเป็นผบ.ตร.หรือเปล่าคะอยู่ในเงื่อนไขประเด็นแรกถ้าหากว่ารอฟังผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาทำซึ่งผมคาดเดาได้ว่าน่าจะเสร็จทันนะครับภายในกรกฎาสิงหาเพราะว่าการแต่งตั้งปีนี้เนี่ยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งล่าช้าผิดปกติค่ะทีนี้เนี่ยความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยจะถือว่าเป็นความเห็นแบบใหญ่ที่สุดหรือว่าถูกต้องที่สุดกับกรณีนี้ไหมคะผมเรียนนะครับเรื่องนี้เคยมีแนวทางวินิจฉัยของศาลปกครองเป็นบรรทัดฐานไว้นะครับกรณีที่หน่วยราชการหาหรือกฤษฎีกาไปอย่างไรถ้าท่านกฤษฎีกาได้มีตอบข้อหาหรือมาโดยมติของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2482หน่วยราชการจะต้องถือปฏิบัติตามนั้นอย่างกรณีนี้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหาลือไป2ประเด็นนะครับหาลือไปว่าต้องนำความกราบบังคมทูลหรือไม่และกราบบังคมทูลเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ตอบมาแล้วว่าต้องทำนำความกราบบังคมทูลภายในกรอบระยะเวลาพอสมควรแก่กรณีแต่ในกรณีนี้สำนักเลขาธิการไม่ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการให้ออกถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เป็นเพียงแต่สำนักงานกฤษฎีกาให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นข้อสังเกตซึ่งแนวทางวินิจฉัยของศาลปกครองมีว่ากรณีข้อสังเกตไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องบังคับให้หน่วยงานไปปฏิบัติตามเป็นเพียงข้อพิจารณาไปประกอบการใช้ดุลยพินิจและผมก็เรียนยืนยันนะครับความเห็นการตอบข้อหาหรือไม่ว่าจะเป็นตอบข้อหาหรือที่สอบถามไปห
หรือข้อสังเกตไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมายโดยเด็ดขาดอำนาจการวินิจฉัยข้อกฎหมายโดยเด็ดขาดเป็นอำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้แล้วครับค่ะแต่ว่าขณะนี้ก็มีหลายคนเป็นห่วงว่ากับคำสั่งที่ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยคนที่เซ็นคำสั่งก็คือบิ๊กต่ายนะคะคือพลเอกกิติรัตน์นะคะพันเพชรตรงส่วนนี้นะมีการมองกันว่าเอ๊ะท่านจะมีความผิดหรือเปล่าและหลังจากนี้เนี่ยสถานะความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้ท่านเอกมีความเป็นห่วงหรือมีข้อสังเกตยังไงบ้างคะข้อสังเกตก็คงเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประการแรกอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าหากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้วินิจฉัยว่าคำสั่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ต้องสั่งให้ท่านรองสุรเชษฐ์กลับเข้ารับราชการค่ะก็อาจจะมีกรณีที่ท่านรองสุรเชษฐ์นะครับไปกล่าวหากล่าวโทษท่านรองกิติรัตน์ว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบกลั่นแกล้งซึ่งเรื่องนี้ถ้าฟังถ้อยแถลงก็ได้มีคำถามถามอาจารย์สุรุได้ตอบมาค่ะเป็นข้อเท็จจริงบางส่วนอย่างที่ได้ยินมันอยู่ที่ว่ามีเจตนาในเรื่องการที่จะไปกระทำดังกล่าวหรือไม่ถ้ามีเจตนาไปกลั่นแกล้งเขาก็จะมีการกล่าวโทษกล่าวหาซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องแยกพิจารณาดำเนินการต่อไปอีกส่วนหนึ่งครับค่ะในมุมมองถ้าเรามองในหมวกของการที่ท่านก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกตร.ด้วยนะคะมองว่าเสียงเรียกร้องในการขอให้เปิดเผยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคลี่คลายความขัดแย้งในเรื่องนี้ควรจะต้องเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบไหมคะมันไปติดขัดข้อกฎหมายอะไรเพราะมีข้อสงสัยอย่างมากว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับข้อครหาเรื่องที่นายตำรวจระดับสูงถูกกล่าวหาพัวพันกับเว็บพนันนะคะตรงนี้มันจะต้องมองแยกส่วนกันหรือเปล่าคะประเด็นถ้าหากจะต้องการทราบผลของการตรวจสอบในเรื่องนี้เบื้องต้นถ้าเป็นหน่วยราชการคณะกรรมการที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ท่านอาจารย์สนุได้แจ้งแล้วนะครับว่าตัวสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยเก็บรักษาไว้ที่สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักนายกซึ่งสามารถที่จะขอเพื่อเอาไปประกอบการพิจารณาดำเนินการได้แต่ในส่วนของประชาชนนะครับก็ต้องอาจใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารในการที่จะขอไปดูผลการสอบสวนดังกล่าวครับค่ะซึ่งถ้ามีการแล้วในกรณีที่มีคำถามว่าทำไมการตรวจสอบในครั้งนี้ถึงไม่ทำให้กระจ่างชัดว่าข้อครหาเรื่องการไปเอี่ยวกับเงินสีเทาสีดำเนี่ยได้ตรวจสอบไปมากน้อยขนาดไหนในมุมมองของท่านจำเป็นหรือไม่ที่ผลการตรวจสอบในเรื่องนี้มันจะต้องกระจ่างชัดขึ้นมากับการตรวจสอบความขัดแย้งนะคะผมเรียนเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความเห็นนะครับความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยได้พูดมาตั้งแต่ครั้งที่ออกคำสั่งคือคำสั่งที่ออกมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายกรณีที่ทั้งสองท่านขัดแย้งกันเนี่ย เป็นการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในลักษณะที่เป็นพาราเรลคู่ขนานกับคณะกรรมการอื่นๆคณะกรรมการอื่นๆก็คืออะไรคณะกรรมการอื่นๆก็คือ1ในส่วนของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนปปช.ปปง.ก็มีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีในคดีที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองท่านอยู่แล้วนะครับส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ดำเนินการทางด้านวินัยในส่วนของท่านรองสุรเชษฐ์ก็มีความชัดเจนเพราะว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและก็มีคำสั่งให้ออกแล้วส่วนในส่วนของท่านผบ.ต่อศักดิ์ก็มีการไปกล่าวโทษที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจก็อยู่ในระหว่างไต่สวนดำเนินการดังนั้นบทสรุปที่ท่านอาจารย์ซุได้สรุปและรายงานให้กับสื่อมวลชนที่ได้รับทราบไปเมื่อวานก็เป็นไปตามขอบอำนาจหน้าที่ในคำสั่งนั้นเห็นได้ชัดว่าการดำเนินการก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวร่วงการดำเนินการของคณะกรรมการในส่วนที่รับผิดชอบคดีอาญาของทั้งสองท่านตามหน่วยงานต่างๆตามที่ได้เรียนถึงคณะกรรมการสอบสวนหรือพิจารณาทางการวินัยตามที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านเอกมากนะคะที่